ก็เป็นอย่างวิษณุว่าจังหวะของมันไม่ได้โอกาสของมันยังไม่เหมาะนะครับที่จะทำให้มีการนิรโทษกรรมตอนนี้ในช่วงปลายการเมืองตอนนี้มันจะเป็นประเด็นในเชิงการโจมตีเชิงการต่อต้านแต่แน่นอนนะเรื่องนี้จะถูกหยิบยกมาอีกครั้งหนึ่งนะถ้าฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายเสื้อแดงชนะการเลือกตั้งก็จะมีการนำนิรโทษกรรมนะของหมอรวีใหม่รอบแต่คราวนี้มันจะเป็นนิรโทษกรรมแบบสุดซอยคดีทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา12คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมดจะถูกนิรโทษกรรมหมดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าน่าจะเหมือนกับยุคของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับที่มีการนิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายนะฮะซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแกนนำต่างๆก็จะพ้นคดีทั้งหมดแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจังหวะมันยังไม่ได้สวัสดีครับมาพบกับผมธนศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมฮะเป็นการเคลื่อนไหวของหมอรวีราชมดลนะฮะสสคนเดียวนะฮะของพรรคพลังธรรมใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวออกพรบนะครับนิรโทษกรรมบอกว่าจะมีการออกพรบนิรโทษกรรมเฉพาะคดีทางการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตท่านรวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ระบุว่าได้มีการหารือกับหลายฝ่ายเพื่อหาทางสร้างความปรองดองสมานฉันท์ยุติความแตกแยกทางความคิดในบ้านเมืองช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาพร้อมยกร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วชื่อว่าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนมีวัตถุประสงค์ให้คนในชาติกลับสู่ความสงบสุขสามัคคีกันโดยจะนำไปประสานสสพรรคร่วมรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบผลักดันเข้าสู่สภาให้เร็วที่สุดโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายคือการนิรโทษกรรมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มที่ได้กระทำผิดจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่19กันยายน2549จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2565ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วาจาการโฆษณาต่อต้านรัฐบาลการต่อสู้ขัดขืนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐในการชุมนุมการประท้วงที่กระทบต่อสิทธิบุคคลอันเป็นเหตุสืบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองจะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาและแพ่งให้พ้นจากการกระทำผิดแต่จะไม่ครอบคลุมถึงความผิด3กรณีคือการทุจริตคอร์รัปชันความผิดทางอาญาที่รุนแรงและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112สิ่งที่เกิดขึ้นคือหมอรวีนะฮะก็มีการหารือกับวิษณุเครืองามกับพรรคเพื่อไทยเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมนะฮะบอกว่าขอรับฟังความคิดเห็นก่อนหมอรวีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคนะฮะพลังธรรมใหม่ก็เดินสายไปพบวิษณุเครืองามเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมขอบคุณเพื่อไทยช่วยการันตีเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับทักษิณขอวิษณุรับฟังก่อนนะไม่ใช่นิรโทษกรรมแบบสุดซอยซึ่งหมอรวีก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่วิษณุเครืองามมองเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นผลลบมากกว่าแนะดูจากบทเรียนในอดีตนะครับวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่หมอรวีนะไปพบนะครับเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมโดยกำหนดเงื่อนไขไม่ร่วมคดีทุจริตไม่รวมคดีทุจริตคดีอาญาร้ายแรงและความผิดเกี่ยวกับมาตรา112ยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่เคยเปรยเรื่องการนิรโทษกรรมแต่ในรัฐบาลก็ไม่เคยได้ยินคำพูดเรื่องนี้นอกจากนี้มองว่าการผลักดันเรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นผลลบมากกว่ายิ่งมาทำใกล้ช่วงปลายรัฐบาลเพราะจะถูกการเมืองนำไปตีความต่างๆพร้อมระบุว่าคนที่ทำเรื่องนี้ต้องถามว่ายังไม่เข็ดนะครับอีกหรือเนื่องจากเคยมีความคิดที่จะทำเรื่องนี้มาแล้วกลายเป็นเรื่องขึ้นมาส่วนหมอรวีก็บอกว่ารัฐกุมจะไม่ใช้การนิรโทษกรรมเป็นนิรโทษกรรมสุดซอยนะฮะวิษณุก็กล่าวว่าอาจจะมีวิธีเขียนให้ผลออกมาคล้ายๆกันแต่ดูนุ่มๆนวลกว่าก็ได้ใส่เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าไปนะสำหรับเพราะในระหว่างการพิจารณาของสภาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิษณุบอกว่าอันนี้แหละที่น่ากลัวส่วนน่ากลัวอย่างไร
เหมือนที่สื่อถามคือตั้งต้นเสียดีแต่พอไปถึงปลายทางอาจไม่เหมือนที่ตั้งใจไว้ในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องนี้เป็นยังไงจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็มีการพยายามที่จะนิรศกรรมในยุคทักษิณชินวัตรจนเป็นการชุมนุมนะของกลุ่มกบพศขึ้นมาตอนนั้นก็ยิ่งลักษณ์ชินวัตร ทำพรบสุดซอยคือพรบนิรศกรรมขึ้นมาต้องการนิรศกรรมนะครับทั้งผู้ที่กระทำความผิดทางการเมืองนะครับต้องการนิรศกรรมนะผู้ที่ทุจริตมุ่งเป้าไปที่ทักษิณชินวัตรจนเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงของกลุ่มที่เรียกว่ากปปส.นำโดยนะสุเทพเทือกสุบรรณตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเด็นที่น่าสนใจนะครับช่วงระหว่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดจากพี่ภพธงชัยฮะซึ่งเป็นอดีตแกนนำของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เขียนบทความเรื่องนี้ขึ้นมาไม่นานหมอรวีนะก็มีการเคลื่อนไหวนะเจตนารมณ์ของหมอรวีดีแหละนะต้องการที่จะให้มีการนิรศกรรมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทางการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112นะครับในขณะที่เพื่อไทยตอนนี้ก็ไม่ตอบคำถามนี้ว่าจะเป็นอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจังหวะของมันได้ไหมนะฮะก็เป็นอย่างวิษณุว่าจังหวะของมันไม่ได้โอกาสของมันยังไม่เหมาะนะครับที่จะทำให้มีการนิรศกรรมตอนนี้ในช่วงปลายการเมืองตอนนี้มันจะเป็นประเด็นในเชิงการโจมตีเชิงการต่อต้านแต่แน่นอนฮะเรื่องนี้จะถูกหยิบยกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายเสื้อแดงชนะการเลือกตั้งก็จะมีการนำนิรโทษกรรมนะของหมอรวีใหม่รอบแต่คราวนี้มันจะเป็นนิรโทษกรรมแบบสุดซอยคดีทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา12คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมดจะถูกนิรโทษกรรมหมดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าน่าจะเหมือนกับยุคของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับที่มีการนิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายนะฮะซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแกนนำต่างๆก็จะพ้นคดีทั้งหมดแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจังหวะมันยังไม่ได้นะผมเรียนตรงๆนะบอกหมอรวีหมอพี่บอกพี่พิภพจังหวะมันยังไม่ได้การเมืองมันมีเวลาของมันมันมีจังหวะของมันนะเดินเกมการเมืองตอนนี้ไปเนี่ยโทษตอนนี้สิ่งที่ตามมาก็จะเกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับจะเกิดความวุ่นวายนะเกิดการจราจลการก่อการร้ายตอนนี้ควรทำยังไงนะฮะสำหรับพี่วีระขอไปฮะสำหรับพี่พิภพนะฮะแล้วหมอรวีใจเย็นๆนะยังไม่ถึงเวลาการเมืองมันมีเวลาของมันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกัน แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆ มันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตาม แต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง
ำทองโสภาด้วยบารมีปกกล่าวเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผ่องใสใครคิดบังอาจมินทินทององค์ไทยเราพร้อมพรีใจป้องหมู่ไทยและองค์ราชันรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนตายของไทยนั้นปวงชนทุกคนคือ